เริ่มเลยดีกว่าโอเคนะครับอย่างแรกเป็นวิชาครับอันนี้นะครับถ้าไม่ดูได้ยังไม่มีอะไรตอนนี้มีแต่ลิงก์เป็นของปีที่แล้วเดี๋ยวจะค่อยๆเพิ่มทีนะครับวิชานี้นะครับอัลกอริทึมนะครับเราจะเรียนอะไรกันบ้างนะครับหน้าจะเรียนร้อยนะครับหน้าเลยได้ไหมครับเราจะเรียนอะไรกันบ้างจริงๆแล้วเนี่ยอัลกอริทึมเนี่ยคืออย่างที่คุณทำในห้องเลยนะครับจริงๆอาจจะไม่ขนาดนั้นแต่ว่าเราจะเรียนอะไรบ้างเนี่ยทีนี้มันก็พูดยากผมก็ไม่ยอมจะบอกว่าข้อหนึ่งเราจะเรียนนี้ข้อสามเราเรียนนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำก็คือว่าเดี๋ยววันนี้นะฮะเราจะเริ่มด้วยตัวอย่างของสิ่งที่เราจะเรียนนะครับเห็นไหมฮะเริ่มด้วยสิ่งที่เราจะเรียนแล้วก็ผมจะเริ่มจากเราจะเริ่มจากว่าเอาตัวอย่างให้ดูว่าจะเรียนอย่างเงี้ยสิ่งที่เรียนจะเป็นแบบเนี้ยเราจะทำแบบนี้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 คิดว่าคุณจะพอเห็นภาพเริ่มคิดภาพว่าเราเรียนอะไรกันนะฮะโอเคหนังสือที่ใช้นะครับก็จะเป็นเล่มนี้เล่มนี้นะฮะคุณก็อีกประมาณน่าจะเป็นประมาณมันจะมาที่ธุรการคุณก็ไปจัดหาได้นะครับก็ถ้าใครมีที่ก็ขายเราก็ได้นะครับแต่หนังสือนี้ก็ถ้าดีแล้วก็ถ้าคุณมีรุ่นน้องขายไปแล้วที่ได้ก็อยากให้มาเก็บไปใช้ไม่ไม่ได้พูดเล่นแต่ว่าเฮ้ยผมไม่ได้พูดจริงไม่ผมพูดจริงคือหนังสือให้น้องก็ดีแต่ว่าแล้วคุณจะอ่านอะไรวะต่อไปเข้าไปแล้วก็แบ่งให้น้อง